เราในฐานะประชาชนเราคือเจ้าของเงินภาษีเราก็คือเจ้าของสถานที่ราชการเราจะยอมให้มันมาเป็นของเราได้ยังไงครับพี่น้องการจังหวัดเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ดีมากผู้ว่าราชการจังหวัดการทำงานกับการประพฤติตัวของคนบางกลุ่มคนบางพวกวันนี้ผมจะไม่โจมตีแล้วครับเพราะประเทศชาติของเรามันแตกแยกวันนี้เราต้องหยุดเอาแต่ใจตัวเองแต่เราต้องมองว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดสิ่งใดที่มันผิดกฎหมายแล้วเราจะไปทำทำไมล่ะครับเมื่อมันผิดกฎหมายเราไม่ใช่ข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่เรามาเนี่ยเรามาไม่ได้มาเรียกร้องเรื่องฝ่ายไหนนะคะเรามาเรียกร้องถึงตรงเนี้ยมันของใครกรรมการกจังหวัดนะคะก็มีเด็กโทรไปบอกว่าวันนี้ให้ปาประทุมที่ปาประตูเต็มวันนี้คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรมากันเนี่ยประมาณแสนใจเขาอะทำไมไม่ถามเรามั่งพวกเราเป็นใครเราคนใช่ไหมใช่เออทำไมไม่ถามเรามั่งว่าจิตใจเราคิดอะไรกันอยู่ทำไมเขาจะต้องไปแย่งกันเดียวพี่น้องแต่เราไม่ไปไม่ไปค่ะจริงๆอย่างได้พวกคนเนี้ยเอาไปให้เลือกเพราะอะไรก็ฉันไม่ให้เลือกพูดแบบกำปั้นชกปากเลยเนาะเออจริงๆคุณไม่เป็นของเขาทำไมไม่เป็นของพวกเราจริงไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะพูดคุยเพื่อที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สักคู่นึงนะคะเราก็จะมีท่านผู้รู้ผู้อยากคิดผู้อัดอั้นตั้งใจมาพูดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพวกเรามาด้วยสันติก็ต้องขออภัยอีกครั้งวันนี้ใครเตรียมดอกไม้มาจะเตรียมให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับกันนะคะจริงๆแล้วเราคิดกันแตกต่างคิดแตกต่างกันนะคะแต่กระบวนการเลือกตั้งถึงแม้จะไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่ทั่วโลกเขายอมรับกันว่ากระบวนการนี้ดีที่สุดคนที่ชนะการจุดเทียนสันติภาพด้วยกันวันนี้นะครับเราพร้อมอย่างน้อยนะครับวันนี้พวกเราต้องมาร่วมกันเปิดประเทศไม่ใช่แค่เปิดหัวราชการจังหวัดเท่านั้นมันเป็นรัฐบาลที่ไปของตัวที่อยู่ที่ท่านเพราะว่ามีการจัดนักเดินขบวนเรื่องนี้นะวันนี้คนนี้มีตำแหน่งเป็นเสียอะไรครับเสียแค่ค่าน้ำมันรถอย่างเดียวค่าโซ่ไม่เสียถามว่าใครฉลาดกว่าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราต้องให้กำลังใจมามากท่านก็เห็นทางทีวีนะครับว่าเขาทำใจท่านอย่างน้อยเรายังอยู่ข้างท่านกับว่าเรารักษาสิทธิ์ของเราไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราพี่น้องไม่ต้องกลัวครับว่าจะพาท่านนักยาวแล้วพาท่านมาเนี่ยไม่ตรงนี้เชิญครับขอบคุณครับคุณพูดอยากคิดอะไรอยู่ทำไมไม่ถามพวกเรามั่งทำไมจะเอาแต่ใจตัวเองเทียนคิดแสงเทียนของเราจะส่องสว่างในประเทศนี้จะได้สวยๆเอาตัวเตือนบอกนะว่าไปโดนลงเสื้อเหลืองแล้วอย่าบอกนะอยู่บ้านเดี๋ยวก็บอกมาช่วยกันค่ะ